มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้อยากให้ติดตามกันจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะที่เกิดขึ้นสําหรับประเทศไทยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่เรานะคะต้องร่วมกันอนุรักษ์รักษาค่ะประกาศผลมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้สําหรับการประกวดศิลปรกรรมปตทพีทีอัศว์อวอรค่ะครั้งที่39ประจําปี2567นะคะในหัวข้อพลังที่ส่งต่อโดยเป็นปีแรกด้วยที่เปิดให้ส่งผลงานดิจิทัลอาร์ตสมิติเข้าประกวดค่ะ เมื่อวันที่23พฤศจิกายนนะคะ2,567ที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการคัดเลือกและก็ตัดสินผลงานการประกวดศิลปกรรมปตทปิทีอาร์ตอวอนะคะครั้งที่39ประจำปี2,567ในหัวข้อพลังที่ส่งต่อก็ได้มีการประชุมหารือกันค่ะเพื่อพิจารณาคัดเลือกและก็ตัดสินผลงานณศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม ซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะบริษัทปตทจำกัดมหาชนในมีการร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประกวดศิลปากรรมปตทขึ้นและได้ขยายโครงการไปสู่ภูมิภาคเปิดโอกาสให้เยาวชนและก็ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทยค่ะและศิลปินมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาผลงานนะคะด้านศิลปะอันนำไปสู่พลังในการสร้างสรรค์วงการศิลปะ ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของชาติให้พัฒนาแล้วก็ก้าวหน้ามากขึ้นด้วยที่สำคัญปีนี้ยังเป็นปีแรกด้วยค่ะที่มีการเปิดให้ส่งผลงานในรูปแบบของดิจิตัลอาร์ตมิติเข้าร่วมประกวดด้วยจุดเด่นของโครงการประกวดศิลปกรรมปตท PTT Art a w a r d นะคะก็คือการกำหนดหัวข้อที่แตกต่างหลากหลายทั้งในเรื่องของศิลประวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทยสิ่งแวดล้อมพลังงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นต้นค่ะ สำหรับปีนี้นะคะที่มาของหัวข้อพลังที่ส่งต่อเนื่องจากได้เล็งเห็นแล้วว่าโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการปรับตัวพัฒนาศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของตนเองเป็นรากฐานที่สำคัญสอดคล้องกับภารกิจหลักของปอตทที่นอกจากจะมุ่งมั่นดูแลความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจแล้วขับเคลื่อนดำเนินชีวิตของผู้คนแล้วนะคะ อย่างพร้อมเป็นพลังช่วยสร้างโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตอนเองและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าผลงานศิลปกรรมค่ะที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้หัวข้อนี้จะเป็นพลังที่ส่งต่อจากพลังชีวิตพลังความคิดพลังความรอบรู้พลังรักจากวังวันถึงวันนี้สวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างสารรค์สังคมร่วมการพัฒนานภาประเทศชาติไปสู่อนาคตข้างหน้าได้ค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบาตอนของงานนี้ค่ะ สำหรับหัวข้อพลังที่ส่งต่อนะครับก็ศิลปินแต่ละคนนะครับหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดแนวคิดได้อย่างเต็มที่นะครับ งานศิลปะทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติกรรมภาพพิมพ์หรือว่าผลงานดิจิตอลสองมิติเนี่ยนะครับก็สามารถถ่ายทอดนะครับด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันด้วยแนวคิดที่แตกต่างกันนะครับมันจะกว้างมากนะครับสำหรับหัวข้อแต่ละงานก็จะมีคุณค่าต่างกันแล้วก็จะมีความคิดหรือว่าเทคนิคที่หลากหลายในตัวผลงานนะครับทุกประเภทนะครับก็มีคุณค่าแล้วก็มีความงามในแต่ละเภทของตัวเองครับ คุณชมคะในปีนี้นะคะมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมกันทั้งสิ้น1,126ชิ้นค่ะจากจำนวนศิลปินที่ส่งผลงาน1,65 0คนมีผลการตัดสินให้รับรางวัล PTT แสกน p r i ์ e a w a r d ์นะคะจำนวน4รางวัลค่ะ PTT Arts Winner น w a r d นะคะจำนวน20รางวัลและผลงานที่ได้เข้าร่วมแสดงนะคะแต่ไม่ได้รับรางวัลจำนวน102ผลงานค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมชมผลงานภายในเทศกาลนะคะการจัดแสดงผลงานประกวดได้ฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะที่ PTT Arts g l l l e r y นะบ้านเจ้าพยาถนนท่าพระอาทิตย์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคม2567ก็คือปีนี้ละคะ่ะ ขอบคุณนะคะพิทีกรุ๊ปนะคะที่มีการสร้างสารรค์นะคะพลังที่จะส่งต่อค่ะศิลปะวัฒธนธรรมนะคะเป็นรากฐานนะคะของเราจริงๆค่ะไปชมงานกันได้นะคะ